สวัสดีครับผมป๋อมนะครับมีผู้ชมหลายท่านนะครับตอนนี้ผมใส่ไฟ LED Y9 projector นะครับถามว่าตัวนี้ถอดออกยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทำคลิปให้ดูนะเหตุผลที่แกะหน้าโคมออกมาเนี่ยคือให้เพื่อนๆเห็นชัดว่าเราจะดึงออกทางข้างหลังได้นะครับมาเดี๋ยวไม่ตัดต่อเลยนะนี่เห็นน็อตใช่ไหมรอก่อนนะเราออกทางนี้นะครับต้องหาเหลี่ยมหามุมหน่อยนะครับเห็นยังเอาออกได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดโคมนะครับสำคัญคือหาเหลี่ยมมันนะคลิปนี้คือไม่ตัดต่อเลยนะเนี่ยต้องหาเหลี่ยมมันถ้าเจอเหลี่ยมมันปุ๊บจะลงทันทีนะครับเห็นยังเห็นไหมเราหมุนหาเนี่ยพอเราแกะรถนี้ออกมาเราก็หมุนหาเหลี่ยมเรื่อยๆนะฮะพอหมุนหาเหลี่ยมพอมันเจอเหลี่ยมปุ๊บมันก็จะออกเลยแม่ยังไม่ออกเห็นไหมฮะเห็นไหมออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบังแสงของ Mitsubishi Strada นะครับสามารถที่จะเอาออกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดโคมหน้าตามคลิปที่เพื่อนๆเห็นนี้นะครับคงหายข้องใจหายสงสัยกันแล้วนะว่าออกกันยังไงนะครับผมทำให้ดูแล้วนะไม่ได้เปิดโคมนะและคลิปนี้ก็ไม่มีการตัดต่อเลยนะครับถ่ายตั้งแต่ต้นคลิปยันปิดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคนดราม่าอีกเอ้ยพี่ก็เปิดโคมข้างหน้ากันนั้นได้ตัดต่อไม่ได้ตัดต่อนะครับคลิปนี้เห็นแล้วเนาะก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ